กราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ,รภูมิคุ้มกันครับรายการเพื่อผู้บริโภคที่ จะนำเสนอสาระความรู้นะครับแล้วก็รวมถึงเทคนิคนะครับในการที่จะปกป้องสิทธิ์ของตนเองนะครับไม่ให้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพจากการไปซื้อสินค้าและบริการนะครับวันนี้พบกับผมครับอามประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังครับแนะนำช่องทางการรับฟังกันก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดรายการของเราเนี่ยนะครับฝากแชร์กันไปเยอะๆนะครับให้กับ ผู้ฟังท่านอื่นได้มีโอกาสได้รับรู้รับทราบกันนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่นํามาเสนอนั้นเป็นประเด็นข่าวที่1เป็นสถานการณ์ประจําวันนะครับในข่าวของไทย PBS ที่เราหยิบยกขึ้นมา2ก็คือจะเป็นประเด็นที่เราได้รับแจ้งเป็นประเด็นเอ็กซ์คลูซีฟหรือว่าประเด็นในเชิงลึกนะครับที่ผู้สื่อข่าวของเรารวมถึงผมด้วยนะนะครับที่ลงพื้นที่ไปทําข่าวนั้นๆมานะครับก็สามารถติดตามรับฟังครับและดาวน์โหลดรายการของเราได้หลากหลายช่องทางผ่านออนไลน์นะคุณผู้ฟังนะที่ www.thaipbspodcast.com นะครับแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แล้วก็ในส่วนของทาง Facebook นะครับเรามีแฟนเพจชื่อไทย PBS Podcast ครับรวมถึง Spotify นะครับ Twitter นะครับ SoundCloud ในส่วนของทางสถานีวิทยุก็จะมี ภาคีเครือข่ายของไทย PBS นะครับที่ดาวน์โหลดรายการของเราไปร่วมออกอากาศก็ฝากรับฟังนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผ่านช่องทางต่างๆนะครับผมเพราะว่าไทย PBS เรายึดโยงกับประชาชนนะครับเราก็พยายามที่จะให้พื้นที่นะครับในการที่จะให้ท่านเนี่ย มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นแนะนําติชมนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับเราสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้เข้ามาได้นะครับก็จะมีทีมงานคอยรับฟังนะครับเกี่ยวกับคอมเมนต์ต่างๆข้อแนะนําต่างๆอยากให้เราติดตามหรือนําเสนอประเด็นไหนนะครับหรือว่าได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อสินค้าและบริการแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่รู้จะปรึกษาใครครับติดต่อเราเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะคุณผู้ฟังนะ ประเด็นช่วงแรกกันก่อนนะครับก็ช่วงนี้เป็นห่วงเป็นใยกันนะในเรื่องของสุขภาพนะคุณผู้ฟังโอ้โหอากาศช่วงนี้นะครับไม่ใช่หมอกนะครับเป็นฝุ่นควัน PM 2.5นะครับอันนี้ก็ต้องเตือนกันนอกเรื่องกันสนิดหนึ่งนอกจากประเด็นของผู้บริโภคนะครับมีรายงานข้อมูลนะครับปริมาณฝุ่น PM 2.5เนี่ยช่วงนี้เกินค่ามาตรฐานในหลายจุดนะครับเขาบอกว่าข้อมูล ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเคยเจอกับ PM 2.5ใหม่ๆคุณผู้ฟังมาตรฐานทางยุโรปหรือต่างประเทศทางนู้นเนี่ยเขาบอกว่าต้องไม่เกิน30มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตัวเลขค่าวัดนะครับทางนู้นเขาบอกว่าของเขาเนี่ยมาตรฐานเขาคือไม่เกิน30เกิน30มเนี่ยมีผลอันตรายต่อสุขภาพของไทยเนี่ยนะครับเรายึดอยู่ที่ค่ามาตรฐานคือไม่เกิน50 นะครับถ้าเกิน50มีผลอันตรายต่อสุขภาพจริงๆเนี่ยเกิน30ก็ผมก็กังวลแล้วนะไม่รู้คุณผู้ฟังกังวลไหมครับลองพิมพ์เข้ามาบอกกันหน่อยแต่ทางมาตรฐานของทางหน่วยงานไทยเขาบอกว่าไม่เกิน50นะนะครับต่ำกว่า50นคือยังโอเคอยู่ละนะครับแต่ตอนนี้คุณผู้ฟังหลายพื้นที่มันทะลุไป70 80นะครับบางจุดเนี่ยเกือบร้อยนะครับ โอ้โหนี่คือเฉพาะ PM 2.5นะยังไม่รวมมลภาวะอื่นๆในอากาศที่เราต้องสูดดมเข้าไปรู้สึกไหมครับว่าเวลาท่านหายใจเข้าไปเนี่ยทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยมันจะรู้สึกเสียวๆแป๊บๆตรงหน้าอกเนี่ยนะครับผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็แสบหูแสบตาครับรู้สึกว่า,อ,าอยู่ข้างนอกนานๆไม่ได้นะครับหายใจแล้วมันไม่ค่อยเต็มอิ่มคุณผู้ฟังเป็นหรือเปล่า ในส่วนของพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับลองไล่เรียงกันดูเนี่ยนอกประเด็นของเรื่องผู้บริโภคนิดหนึ่งนะครับเรื่องฝุ่นเนี่ยวันนี้นะครับเช้าเนี่ยนะครับเฉพาะที่หลักซี่เนี่ยนะครับที่เราอยู่กันเนี่ยที่แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ตรงข้ามกับไทย PBS นะครับตอนนี้แปสิบเจ็ดครับมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับต่อลูกบารเมตรนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่ามันจะมีผลต่อสุขภาพทําให้ไอหายใจลําบากและคลายเคืองตาถ้าผมรู้สึกอย่างนั้นจริง ในพื้นที่ต่างๆลองดูสิครับว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่นะมันเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับโอ้โหช่วงนี้หนักหน่วงนะคุณผู้ฟังนะก็ระมัดระวังแล้วก็พยายามใส่หน้ากากอนามัย เนี่ยเสียงเริ่มแหบ,บๆแล้วนะ,นะครับเพราะว่าปกติผมบางทีก็ไปทําข่าวก็นอกสถานที่นะครับก็อยู่พื้นที่เนีประมาณโอ้โหไม่ต่ำกว่าชั่วโมงเหมือนกันก็อยากให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้มลภาวะรอบตัวเรามันเยอะจริงๆทั้งอาหารการกินอากาศน้ําที่เราดื่มนะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพื่อสุขภาพในระยะยาวนะครับประเด็นแรกครับคุณผู้ฟังวันนี้เอามาฝากกันนะครับจากกรณีที่มี ถ้าเกิดท่านได้เห็นข่าวผ่านช่องทางต่างๆนะครับทั้งออนไลน์และทีวีนะช่วงนี้นะครับก็คือคดีเกี่ยวกับตำรวจนะครับสอนอห้วยขวางเนี่ยไปจับกุ้มนะครับแล้วก็ไปเขาว่ามีการกล่าวหากันว่าตำรวจเนี่ยไปเรียกรับเงินจากชาวต่างชาติที่พกบุหรี่ไฟฟ้า ตอนนี้กำลังเป็นคดีกันโด่งดังไปหมดนะครับโอ้โหชี้แจงกันไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียวสําหรับสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับท่านโคศกเนี่ยผู้การกอล์ฟเนี่ยก็โอ้โหช่วงนี้หน่าดำคําเครียดเลยนะครับให้สัมภาษณ์แทบทุกวันวันหนึ่งเนี่ยรู้สึกจะหลายรอบท่านผบตรก็โอ้โหโดนฝ่ายนู้นฝ่ายนี้นะครับตั้งคําถามมากชี้แจงกันไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียวล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่า ตำรวจทั้ง6นายเนี่ยที่ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับสินบนจากการที่ไปตรวจพบบุหรี่ไฟฟ้านะครับจากชาวต่างชาติเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าจะถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีการาถูกขังนะครับเพราะว่าศาลเนี่ยไม่อนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากว่ากลัวจะไปรบกวนไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเนื่องจากก็เป็นตำรวจไง ตำรวจมีหน้าที่รักษากฎหมายใช่ไหมครับแต่ดันไปทาผิดกฎหมายซะเองถูกกล่าวหาว่าอย่างนั้นนะศาลก็เลยไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพราะว่าเดี๋ยวจะไปยุ่งเหยิงกับคนนู้นคนนี้ที่จะเป็นพยานนะครับเดี๋ยวพยานก็จะรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจนะครับเดี๋ยวจะไม่กล้าให้ปากคําตรงนี้ครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องก็คือในส่วนของทางสภาองค์กรของผู้บริโภคครับคุณผู้ฟังเขาก็ออกมาเตือนกันนะครับ คือตอนนี้เราคงไม่พูดถึงว่าบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่ธรรมดาเนี่ยอันไหนมันส่งผลเสียน้อยกว่ากันนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่ามันมีงานวิจัยที่หลากหลายมากๆนะครับต่างประเทศบางประเทศเขาก็บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันอ,อันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดานะนะครับแต่บางงานวิจัยก็บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันมีสารพิษมี สารอันตรายเนี่ยเป็นพันๆชนิดเลยอันตรายมากกว่าบุหรี่ธรรมดาซิอีกนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าในประเทศไทยตอนนี้ไอ้เจ้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันยังไม่ถูกกฎหมายนะครับฉะนั้นสภาองค์กรของผู้บริโภคเขาก็ออกมาเตือนครับว่าถ้าเกิดว่ามีการไปพกติดตัวนะครับไปโฆษณาหรือว่าไปแชร์อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้านะคุณผู้ฟังอยากให้ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งอย่าคิดว่าเราแชร์เนี่ยคนแชร์เป็นร้อยๆเป็นพันๆ อาจจะไม่เป็นไรหรอกแต่บังเอิญถ้าเกิดหวยมันมาออกที่เราล่ะครับนะครับแล้วเราโดนดำเนินคดีขึ้นมาตรงนี้ต้องระวังนะครับมันมีโทษจำคุกด้วยนะคุณผู้ฟังสภาองค์กรของผู้บริโภคเขาประกาศเตือนครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยกําหนดให้พวกบารากูนะครับบารากูไฟฟ้ารวมถึงบุหรีไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นสินค้าต้องห้ามอยู่นะครับในการที่จะนําผ่านศุลก,กากรตามมาตรา46ในพระราชบัญญัติศุลกากรพศ2560 รวมถึงยังเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพศ2560อีกด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยที่ผ่านมามันมีการตั้งคำถามนะครับที่เป็นประเด็นที่เกิดในโซเชียลมีเดียต่างๆว่าถ้าเกิดเราพกบุหรี่ไฟฟ้าจะถูกจับไหมนะครับการรับงานโฆษณาเพื่อที่จะขายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมนะครับแล้วก็รวมถึงการแชร์ข้อมูล แชร์การขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวเครื่องนะครับหัวเชื้อหัวน้ํายาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่านะครับเขาก็เลยมาดูข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับสภาองค์กรของผู้บริโภคเขาก็บอกว่าการพกบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะถูกจับได้นะคําถามแรกก่อนนะเอาแค่พกก่อนนะคุณผู้ฟังนะพกติดตัวเนี่ยไปยังสถานที่ต่างๆเนี่ยถ้าท่านเจอเรียกตรวจเจอด่านตรวจนะครับแล้วตํารวจตรวจเจอนะครับ ก็อาจจะถูกจับได้นะครับหากถูกตรวจพบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่กับตัวและชี้แจงหรือบอกตำรวจกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้ว่าพกมาอย่างไรท่านได้แต่ได้มานะครับกฎหมายถือว่าเป็นผู้ช่วยซ่อนเลนหรือรับสินค้าที่รู้ว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายครับก็ตามกฎหมายพบรบศุลกากร2560เนี่ยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะคุณผู้ฟังหรือปรับไม่เกิน5 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นะครับอันนี้คืออัตราสูงสุดนะครับเวลาโดนอาจจะน้อยกว่านั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลนะครับตรงเนี้ยมันเป็นการหลีกเลี่ยงนะครับหรือช่วยอำพพางซ่อนเลนะ่ะในประเด็นถัดมาคือถ้าเกิดว่าอ้าวเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์นะครับมีผู้ติดตามเยอะในโซเชียลมีเดียจะรับงานโฆษณาขายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีความผิดไหม มีครับสอบอเขาบอกว่าการรับโฆษณาขายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป,เป็นการขัดคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคำสั่งที่9ทับ2 5 5 8หากเป็นคนขายทั่วไปจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน5 0แสนบาทเท่ากับพกติดตัวเลยนะเมื่อกี้นะหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นคนขายที่เป็นผู้ผลิตผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาเพื่อขายเนี่ยโทษจะหนักขึ้นอีกเท่าตัวคุณผู้ฟัง จำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอ่ะทวนกันนิดนึงพกติดตัวนะครับหรือรับงานโฆษณาขายบุหรี่ไฟฟ้าจำคุกสูงสุดเนี่ยไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ผลิตนะครับผู้นําเข้าเนี่ยนะครับอันนี้ดับเบิลเลยคูณ2นะคุณผู้ฟังจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน1ล้านนะอ่ะนะครับในส่วนของการกดแชร์ล่ะ พอดีเพื่อนขายนะครับก็เห็นแชร์ใน f เฟซบ o ๊กเราก็อยากจะช่วยส่งเสริมเพื่อนให้ขายสินค้าได้อยากจะกดแชร์ได้ไหมนะครับผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับผิดนะครับการกดแชร์ถือเป็นการรับโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งขัดคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่9ทั2,558เหมือนกันครับหากเป็นคนขายทั่วไปเนี่ยก็เหมือนเดิมแหละครับ ถ้าเรากดแชร์เนี่ยนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน5้า0,000นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับในส่วนของทางผู้ผลิตและผู้นําเข้าอันนั้นก็ดับเบิลเหมือนกันที่ผมบอกไว้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจกันนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเราคงจะไม่พูดถึงเลยครับว่ามันมีข้อดีหรือข้อเสียมากน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาหรือไม่แต่เนี้ยเนื่องจากว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ถูกกฎหมายนะคุณผู้ฟังฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่า จะพกติดตัวจะแชร์จะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับต้องรู้ไว้เลยว่ามันผิดกฎหมายท่านอาจจะมีความเสี่ยงจะถูกดำเนินคดีอาญาได้ถ้าเกิดว่าถูกตรวจพบนะครับถูกจับกุมนะครับเพราะว่าในไทยเนี่ยยังไม่มีการแก้ไขข้อบ,บังคับเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจคุณผู้ฟังเพราะว่าอะไรเพราะว่านอกเหนือจากนักวิชาการและฝ่ายต่างๆที่ออกมาพูดถึงกันแล้วเนี่ยนะครับ มีบุคคลในระดับรัฐบาลนะครับที่เป็นระดับรัฐมนตรีเนี่ยออกมาพูดเหมือนกันนะเมื่อวานนี้นะโอ้โหได้ผมได้ฟังคํานึงนี่คือแบบท่านรัฐมนตรีพูดเลยครับว่าเลิกดัจจิตได้แล้วนะครับถึงขั้นใช้คํานี้เลยนะนะครับคนที่พูดคํานี้ก็คือคุณชัยวุฒนาขมานุสรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES กล่าวถึงกรณีที่ชาวสิงคโปร์นะครับแล้วก็ชาวไต้หวันนะครับชาวต่างชาติต่างๆเนี่ยออกมาตั้งคําถามถึงการขายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยว่า ทำไมกัญชาขายได้บุหรี่ไฟฟ้าทําไมขายไม่ได้แล้วก็ทําไมก็พบเห็นคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้ทั่วไปคนบังคับใช้กฎหมายคือตํารวจก็ยังเห็นสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันอยู่บ่อยๆนะครับทำไมมันดูเป็นปกติแต่พอจะจับมันเป็นเรื่องใหญ่โตทําไมปกติก็พบเห็นได้ทั่วไปตามร้านเหล้าตามสถานบันเทิงต่างๆก็เห็นสูบกันเยอะแยะรัฐมนตรีชัยวุฒิเขาบอกว่าการขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งออนไลน์และการวางขายทั่วไปนั้นเนี่ย มันต้องใช้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรวบรวมพยานหลักฐานและจับกลุ่มผู้ที่ทำผิดกฎหมายและส่งข้อมูลมาทำงานร่วมกับกระทรวง DES ครับในการที่จะปิดกั้นพวกเพจต่างๆกลุ่มต่างๆที่มีการประกาศขายอันเนี้ยดีเขาบอกว่าเขาก็ทำมาตลอดแต่ก็ต้องยอมรับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตของประชาชนกลุ่มหนึ่งนะครับทั้งในไทยแล้ก็ในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยในโซนยุโรปในอเมริกาหรือแม้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ก็มีหลายประเทศที่ทำให้มันถูกกฎหมายแล้วก็สามารถที่จะสูบได้นะครับแต่พอมันฝืนกับวิถีชีวิตประชาชนมันก็เกิดการลักลอบใช้ท่านบอกว่าในไทยเนี่ยคือข้อ,ข,อข้อกฎหมายมันยังไม่อ้อใช่ไหมครับไม่เหมือนประเทศอื่นตรงนี้มันก็ทาให้ผู้ที่เขาสูบบุหรี่ไฟฟ้ากลุ่มหนึ่งนะครับมีการลักลอบใช้ลักลอบขายไอ้ตรงนี้แหละครับมันเป็นความเสี่ยง ไม่ใช่ความเสี่ยงเรื่องสุขภาพนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของส่วนตัวแต่ละบุคคลก็ว่ากันไปแต่ไอที่ผมพูดถึงความเสี่ยงก็คือท่านรัฐมนตรีเขาอธิบายว่ามันเป็นความเสี่ยงที่จะเป็นช่องทางทําให้เกิดธุรกิจผิดกฎหมายเกิดการเรียกรับส่วยแบบที่มีการกล่าวหากันอยู่นี่แหละ6นายของสอนหอ้วยขวางเนี่ยเกิดการเรียกรับผลประโยชน์เกิดการซื้อขายกันนะครับในรูปแบบที่มันอาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายคือไม่มีกฎหมายที่จะไปรองรับ ไม่ใช่ออนไลน์อย่างเดียวนะคุณผู้ฟังนะตลาดทั่วไปมันก็มีผมจะพูดถึงคําพูดของรัฐมนตรีชัยวุฒิเลยนะที่พูดถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าผมคิดว่ามันดัจดจริตครับผมว่าน่าจะเลิกได้แล้วนะอย่าพูดว่าห้ามพูดตรงๆก็คงต้องแก้ปัญหากันต่อไปผมคิดว่าหัวใจสําคัญคือเราต้องทําเรื่องนี้ให้ถูกกฎหมายถ้าเราคิดว่าเป็นเรื่องที่วิถีชีวิตประชาชนเป็นสิทธิเสรีภาพ ประชาชนเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งที่คนยอมรับได้แล้วก็ควรจะทําให้ถูกกฎหมายแล้วก็ให้มีการขายเก็บภาษีให้ถูกต้องแล้วเอาภาษีนั้นเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในเรื่องอื่นที่มันจะช่วยลดภาระหรือรักษาสุขภาพของประชาชนโดยภาพรวมคือใครที่พร้อมจะเสียสุขภาพในการสูบบุหรี่ธรรมดาสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ทําไปแล้วแต่ใจรักใจอยากจะทําอยากจะชอบ แต่ถ้าเกิดว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันยังผิดกฎหมายเนี่ยมันก็จะเป็นช่องทางทําให้มีการอย่างงี้แหละครับเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยนะครับเรียกรับสวยตรงนี้รัฐมนตรีก็มองว่าทําให้มันถูกซะสินะครับจะได้เก็บภาษีนะครับจะได้ไม่ต้องไปแอบบแอบบซื้อซื้อ,อขายขายกันแล้วก็เรียกรับสวยกันเอาภาษีตรงนั้นเนี่ยมาทําประโยชน์ให้กับประชาชชาติก็อันนี้น่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าเขาบอกว่า ถ้าไทยทําให้ถูกกฎหมายเนี่ยไม่ทํากฎหมายที่ขัดกับวิถีชีวิตของประชาชนมันจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เรื่องการคอรัปชันด้วยเราจะเปลี่ยนจากสวยเป็นภาษีเอาภาษีมันแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนลดภาระ,ะในด้านอื่นๆได้บุหรี่ไฟฟ้ามีการพูดมานานแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมก็เคยฟังหน่วยงานทางการแพทย์ท่านก็เคยมาให้ความเห็นว่ามันสารพิษมันเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถูกพูดถึงทุกวันนะครับพื้นที่สื่อเนี่ยโอ้โหร้อนแรงจริงๆนะประเด็นนี้คุณผู้ฟังครับ ถัดมาครับคุณผู้ฟังประเด็นที่หลายคนน่าจะติดตามอยู่พอสมควรนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องของผู้บริโภคที่สำคัญตั้งแต่ปี2,565ปีที่แล้วจนถึงบัดเนี้ยก็นีของเจ้าหนี้และผู้เอาประกันภัยของบริษัทสินม,มั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนก็ตั้งแต่ที่มีการยื่นคำขอฟื้นฟูกิจการนะครับต่อสารล้มละลายกลางเนี่ยนะครับในช่วงของกลางปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีหลายท่าน ที่ยื่นคําทวงหนี้ออนไลน์ผ่านทางทั้งเว็บไซต์ของกรมบัคับคดีสำนักงานประคับคดีจังหวัดต่างๆรวมถึงสำนักงานคอปอในจังหวัดต่างๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการรับเรื่องให้รวมถึงสำนักงานของสีมั่นคงเองในสาขาต่างๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่เขามีเคลมนะครับมีการเตรียมจะเบิกค่าใช้ใจ่ายจากสีมั่นคงเนี่ยที่เป็นเจ้าหนี้นะครับยื่นคําทวงหนี้เข้าไปก็ตอนแรกบอกว่าจะมีการหมดเขตในวันที่20มกราคม ล่าสุดนี้ครับเมื่อวานนี้สารล้มละลายกลางครับมีเอกสารประจ ա สัมพันธ์ออกมาทาง f c e e o o o นะครับเมื่อประมาณช่วง9โมงเช้าเมื่อวานนี้ว่าคดีหมายเลขดำที่ฟอ r f ฟันฟอฟัน9ทับ2,565นะครับคดีหมายเลขแดงที่ for f ฟันฟอ f u ฟัน23ทับ2,565ของบริษัทสิม,มั่่นคงประกันภัยจำกัด นะครับซึ่งเป็นลูกหนี้หรือผู้ร้องขอเนี่ยอันนี้เป็นประกาศฉบับที่7นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์สารท่านบอกว่าตามที่มีเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจาการของบริษัทสิม,มั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนมายื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำขอรับชำระหนี้เกินกำหนดเวลาต่อศาลล้มละลายกลางเป็นจำนวนหลายรายนั้นเนื่องจากหนังสือราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในคดีฟื้นฟูกิจาการของบริษัทสิม,มั่นคง ได้จัดพิมพ์และจ่ายให้แก่สมาชิกหรือประชาชนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่25มกราคม2566ดังนั้นศาลจึงบอกว่าให้ครบกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามกฎหมายเนี่ยตามมาตรา90ทับ26วรรคหนึ่งในวันที่25กุมภาพันธ์2566จึงยังอยู่ในระยะเวลาที่เจ้าหนี้จะยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์ได้ ไมิได้ล่วงพ้นกำหนดเวลายื่นคำขอแต่อย่างใดนะครับศาลจึงมีคำสั่งให้เจ้า,จาพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยเปิดรับคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ต่อไปจนถึง25กุมภา66ให้เจ้าหนี้เนี่ยรีบไปดำเนินการครับยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดนี้นะครับ25กุมภานะคุณผู้ฟังนะไม่ใช่20มกราคมแล้วนะครับบางท่านอาจจะเข้าใจว่าเอ้าหมดเคไปแล้วยื่นไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ยื่นได้อยู่นะครับถึง25กุมภานะ โดยยื่นคำขอผ่านเว็บไซต์กรมบังคับคดีนะครับ www.led.go.th หรือ 2. ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กรมบังคับคดีที่กองฟื้นฟูก,กิจการลูกหนี้กรมบังคับคดีศูนย์ราชการอาคาร A ชั้น8ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพหรือที่กรมบังคับคดีซอยบางขุนนนึงนะครับเขตบ,บางกอกน้อยกรุงเทพนะครับหรือสำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ ขอให้เจ้านี้ติดตามความคืบหน้าของคดีและรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมบังคับคดีนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศจากศาลล้มละลายกลางฉะนั้นท่านไหนที่มีเคลมกับสีมั่นคงนะครับไปยื่นไว้หน่อยนะครับจะได้เมื่อไหร่ไม่รู้จะได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะครับแต่ยื่นไว้ก่อนก็ดีนะครับเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับสิ่งที่ท่านต้องเตรียมนะครับถ้าเคลมเรื่องประกันโควิดเนาะนะครับประกันภัยต่างๆก็1สําสำเนาหน้าหลังรูปภาพถ่ายหน้าหลังของแบบประชาชนนะครับของเจ้าของกรมธรรม นะครับสคือหน้ากรมทรนที่ท่านทําประกันกับสิมั่นคงไว้ 3. คือถ้าเป็นกรณีโควิดต้องมีผลแลบนะครับผลแลบการตรวจ rt pcr นะครับโดยเฉพาะจากโรงพยาบาลหรือห้องแลบที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข 4. คือสําคัญเลยนะครับจะเป็นใบเสร็จการรักษาหรือเป็นใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันถึงอาการของโควิดนะครับ ทั้ง4ส่วนนี้นะครับเตรียมไว้แล้วก็ไปยื่นในเว็บไซต์นะครับดำเนินการได้เลยนะครับผมเคยลองทําแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานถ้าเกิดว่ามันค้างอยู่ให้รีโหลดนะครับกด f 5บนคีย์บอร์ดนะครับให้มันโหลดใหม่หรือว่ามันค้างก็อาจจะเว้นวักไว้สักสิบนาทีแล้วก็เข้าไปกรอกใหม่นะครับสามารถกรอกระหว่างทางแล้วเซฟครึ่งหนึ่งไว้ก่อนก็ได้นะครับ ยังทำไม่เสร็จเอกสารไม่ครบเซฟไว้ก่อนบันทึกไว้ก่อนแล้วค่อยมาเติมทีหลังมาอัปโหลดไฟล์ทีหลังเพื่อยื่นคํำทวงหนี้กับสิม,มันคงได้นะคุณผู้ฟังนะอันเนี้ยพอยื่นเสร็จแล้วนะครับจะมีการให้จ่ายค่าธรรมเนียมไม่ต้องกังวลนะครับสแกน QR Code จ่ายค่าธรรมเนียมให้กรมครับคดีได้เลยนะครับที่หน้าจอนะครับ200บาทนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีไอตัวคําค ใบเสร็จให้มีตัวหนังสือสรุปให้นะครับในระบบเลยนะครับก็มีการให้เตรียมเบอร์เบอร์โทรที่อยู่นะครับแล้วก็อีเมลไว้นะครับแต่ก่อนอื่นใดก่อนที่จะไปกรอกทั้งหมดในเว็บไซต์กรมบังคับคดีเข้าไปเช็คเลขที่สิทธิ์ของกรมธรรมในเว็บไซต์ของสีมั่นคงก่อนนะครับจะได้มีกรมธรรมเพื่อจะไปอ้างอิงในเว็บไซต์กรมบังคับคดีนะครับก็สงสัยอะไรก็เข้าไปดูนะครับที่เว็บไซต์นะครับ www.led.go.th ครับผมคุณผู้ฟังครับมีประเด็นน่าสนใจครับ อันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่เราจะคุยกันวันนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้ผมไปที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางหรือถ้าเกิดหลายคนรู้จักในอยดีก็คือกองปราบนั่นแหละนะครับถนนพหลโยธินนะ่ะแถวใกล้ใหล้แยกลาดพร้าวนะครับมีผู้เสียหายครับจำนวนมากครับเดินทางไปพร้อมกับทนายรณรงค์แก้วเพชรครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับก็พาผู้เสียหายประมาณ20-30คนนะครับก็ประมาณการแล้วกัน มีทั้งบุคคลทั่วไปศิลปินนักร้องก็ไปด้วยนะครับเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้เสียหายครับจากการสั่งซื้อโมเดลฟิกเกอร์หรือว่าหุ่นปั้นนะครับจากเพจ Facebook รายหนึ่ง โอนเงินไปแล้วนะครับทั้งเต็มจํานวนแล้วก็เป็นการมัดจําบางส่วนแต่กลับไม่ได้รับสินค้าครับพอตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหถามแล้วก็บ่ายเบี่ยงนะครับเช็คไปเช็คมารู้สึกว่าจะถูกหลอกแล้วแหละนะครับมูลค่าเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ลร้านนะเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปคุยกับหนึ่งในผู้เสียหายครับคือคุณบัณฑิตนะครับหรือพี่โยผู้เสียหายจากจังหวัดสมุทรปราการครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โยครับเมื่อวานนี้ไปที่สอบสวนกลางไปแจ้งความนี่คือ รายละเอียดเป็นยังไงครับที่มาที่ไปครับรายละเอียดที่มาที่ไปครับ <c oughs> ก็เหมือนเคสของหลายๆคนนะครับ <c oughs> ก็คือได้ได้แบบว่าไปสั่งซื้อพีเป็นการการพีออเดอร์ครับแต่ <c oughs> ส่วนของผมเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวอาโมเดลที่แบบเรียกที่เรียกกันว่าแบบิทนะครับก็คือสั่งซื้อกับทางร้านเขาไว้ครับทางร้านเขาจะมีออปชั่นประมาณว่าจะเลือกมาจตอ่อหรือว่าจะจ่ายเต็มก็ได้ครับแต่ส่วนมากทางร้านเขาจะจูงใจโดยการแบบ ให้ให้ให้ผู้ซื้อ,อจ่ายเต็มเลยแล้วก็รอของอะครับครับเบื้องตอน้นคืออธิบายนิดหนึ่งครับพี่พวกโมเดลฟิกเกอร์หุ่นปั้นนี่คือมัน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 คืออะไรครับพี่โยเออมันจะเป็นแบบเหมือนว่าเป็นคนรับของสะสมจะเหมือนของเล่นชนิดหนึ่งครับแตเป็นเหมือนสะสมแต่ว่าง,งานมันจะแตกแขนงไปเยอะครับอย่าง แบาแบบิกที่เรียกว่าบิกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนรูปหมีครับแล้วก็เป็นคล้ายโมเดลรูปหมีใช่ไหมครับ่วนพวกฟิกเกอร์ก็จะเป็นเหมือนพวกฟิกเกอร์การ์ตูนที่เขามีลิขสิทธิ์คอลแลปกับแบรนด์หรือการ์ตูนทั่วไปครับแล้วส่วนงานปั้นก็จะเป็นงานเรซินซึ่งงานปั้นเนี่ยราคาจะแพงแพงสุดครับในพวกของสะสมคือมีถึงหลักแสนเลยครับงานปั้นแสนสองแสนอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ของมูาคาเสียหายมันก็เลยเยอะ ก็คือผมเคยดูพวกยูทูบเบอร์หรืออะไรต่างๆของช่องของดารานี่คือที่เขาเล่นกันนั่นคือประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่ครับก็คือขั้นต่ำก็สตาร์ทประมาณหลักสามสี่พันแพงสุดก็หลักแสนนะครับสองสามแสนแล้วแต่แบบแล้วก็แล้วแต่รายละเอียดของงานอะไรอย่างเงี้ยครับพี่พี่โยครับของพวกนี้มันมีมันไม่มีร้านโดยตรงเหรอครับหรือว่าปกติซื้อกันยังไงครับ ส่วนมากมันจะเป็นผลิตจากต่างประเทศครับแล้วต่างประเทศเขาเหมือนว่าจะต้องมีตัวแทนของเขาเราต้องสั่งผ่านตัวแทนเท่านั้นนะครับเหมือนอว่าได้วิธ์จากตัวแทนะต้องผ่านตัวแทนรเราบุคคลธรรมดาไม่สามารถสั่งตรงได้ครับครับสแสดงว่าอราบแล้วตัวแทนพวกนี้เขาจะมีเหมือนเป็นใบอนุญาตตัวแทนไหมครับหรือเป็นอัลตรเซอร์ที่ถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมีไหมฮะหรือว่าก็แล้วแต่พู้ไป แน่จะมีครับเพราะว่าเหมือนว่าเขาเขาดิวกันเป็นตัวแทนนะครับแต่ส่วนมันจะมีบางร้านอย่างร้านที่ผมโดนเนี่ยเขาก็แบบว่าเขารับทีเหมือนเป็นคนกลางครับเขาเหมือนว่าบางทีเขาก็จะไปสั่งกับพวกตัวแทนเจ้าใหญ่ให้อีกทีหนึ่งที่เขาดิวไว้แล้วหรือว่าเขาจะไปสั่งองกับลายผลิตที่ที่ต่างประเทศเลยอย่างนี้ครับโอ้โหอย่างนี้ก็คือมันขึ้นอยู่กับคําพูดเขาเลยใช่ไหมฮะ เราไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้เลยว่าเขามีสิทธิ์สั่งซื้อให้เราจริงหรือเปล่าอะไรย่างนี้ส่วนมากร้านเขาจะมีออกใบพิออเดอร์ให้ครับเป็นใบใบเปลือกใบพิออเดอร์ของเขาเลยแต่ถามว่ามันก็สุ่มเสี่ยงครับเพราะว่าใบพิออเดอร์เนี่ยมันสามารถร้านเขาเป็นเป็นคนเขียนนะครับพี่เราก็ <c oughs> ไม่ไม่รู้เลยว่าเขาเขาพีจริงหรือไม่ผิดจริงอันนี้แหละเป็นข้อเสียและอีกอย่างหนึ่งคือของพวกนี้ครับขั้นต่ํามันต้องรอประมาณหกเดือน คบ,บางบางตัวเนี่ยรอรอปีหนึ่งเลยเหมือนว่ามันเป็น make to order ครับคือลูกค้าสั่งไปจํานวนเท่าไหร่เราก็ผลิตเท่านั้นอย่างเงี้ยครับมันเลยเป็นช่องว่างโอ้รอนานมากเหมือนกันนะใช่ครับพี่แล้วอย่างนี้ไม่เคยเจอหน้าเจอตัวเขาแล้วไปสั่งกับเขาเนี่ยมันมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอเคไว้ใจคือ เป็นเพื่อนกับเขาในเฟซมาสักประมาณสามสี่ปีก่อนครับก็แบบคุยคุยเล่นกันถักกันแล้วพรู้รู้ว่าเขา่เป็นเจ้าของเพจนี้อารับสั่งของพวกของเล่นแนวนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่อย่างที่พี่บอกครับผมไม่เคยเจอหน้าเขาแต่ผมก็เข้าไปดูเครดิตเขาค่อนเครดิตเขาค่อนข้างจะดีมากเพราะว่าคนสั่งของเขาเยอะมากแล้วก็รู้ร,รู้อยู่ก็พอรู้อยู่ครับพวกดาราก็สั่งกับเขาเยอะพอสมควรครับครับสแสดงว่ามีคนไปสั่งก็ ก็รีวิวว่าเอ้ปกติได้รับสินค้าอะไรงนี้ไม่ได้เกิดปัญหาไม่เห็นข่าวลางเลยใช,ใช่ครับอืเหมือนจาเขาเพิ่งมามีปัญหาสองสามปีหลังเนี่ยครับ,รบเรื่องที่เอาเงินลูกค้าผมก็ไม่ทราบว่าเขาเอาเงินลูกค้าไปทําอะไรใช่ครับเขาไม่ยอมแจ้งเป็นหลักอยู่ครับเพราะว่าเห็นจากรายการสินค้าครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้พี่โยเอาสรุปเฉพาะกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเขารวมกันเบื้องต้นนะที่ไปยื่นเรื่องพร้อมก,กับพิจา,ารณารณรงค์เมื่อวาน โอ้โห oh, 4 41ออเดอร์ที่มีการสั่งไปกับเพจเนี้ยมูลค่ารวมประมาณเท่าไหร่ครับพี่โยเมื่อวานนี้เมื่อวานที่มันอยู่ในในลิสต์อะมันเกือบ11ล้านครับแต่ว่ามันยังมีคนที่เขาคือเขายังไม่ได้ลงลิสต์เพราะว่ายังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเนี้ยอย่างกลุ่มพวกดารานะักแสดงผู้นำกับเนี่ยยังไม่ได้ลงในลิสต์นั้นอีกประมาณมีอีก4ล้านนะครับครับรวมๆมันนี้น่าจะ20ล้านแล้วครับเพราะว่าหลังจากที่เป็นข่าวไปเมื่อวานล่ะ ก็ยังมีคนทยอยเข้ากลุ่มมาเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าว่าโดนโกงก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับก็บมีกลุ่มรวมตัวกันเขาเขาทยอยเข้ามาเป็นสิบคนเลยครับมามาช่วยกันลงลิสต์ว่าโดนโกงไปเท่าไหร่แล้วก็ไปแจ้งความออนไลน์กันอย่างเงี้ยครับอืมอันนี้คือส่วนใหญ่ผู้เสียหายเนี่ยสั่งซื้อสั่งผลิตเพื่อที่จะสะสมเองหรือว่าไปเป็นตัวแทนขายต่ออีกทีหนึ่งครับพี่โยเออผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันครับเพราะว่าบางอ่าส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะไปสะ สะสมเก็บกันเองครับแต่ก็มีส่วนบ้างเล็กน้อยเหมือนว่าเก็บไว้ก่อนเพื่อเอาเป็นว่าเพื่อแบบในอนาคตราคามันอาจจะขึ้นตัวจริงกําไรก็มีครับมันก็เหมือนพวกของทั่วไปพวกนาฬิกาพวกอะไรพวกนี้ครับครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าที่ซื้อมาตัวเนี้ยมันผลิตอสมมติว่าตัวเนี้ยคนสั่งไปแค่ห้าร้อยตัวปีนี้แล้วเขาไม่ผลิตแล้วใช่ไหมครับแล้วพี่เก็บในอนาคตอีกสามสี่ปีราคามันอาจจะมีแบบขยับขึ้น แต่บางคนส่วนใหญ่นักสะสมเขาก็จะเก็บแรงครับไม่ค่อยได้ขายกันก็จะมีบ้างปะปายครับสิในในตารางข้อมูลผู้เสียหายเนี่ยบางท่านน่ะโอ้โหสั่งประมาณยี่สิบสามสิบออเดอร์เลยนะครับพี่โยหลักใช่ครับบางหลักพันก็มีบางท่านน่ะชละใช่ใช่ครับหลักพันมีหลักหมื่นมีบางตัวหลักแสนครับเท่าที่เห็นคืออ่ะอย่างแพงๆเลยเนี่ยแปดหมื่นเก้าอันนีงอันนี้มีเป็นงานปั้นนีแบบ ตัวหนึ่งอ่ะแสนก็มีครับแสนพันแสนหนึ่งพันก็มีโอ้โหใช่ของพี่โยนี่คือจ่ายเต็มไหมครับหรือจ่ายบัตรจำบางส่วนโดนจ่ายเต็มไหมครับเพราะว่าผมมาติดต่อเขาทีแรกพอดีบอกเออผมอยากได้ตัวนี้เขาอ่ะมันจําไปก่อนแต่เขาก็มีการจูงใจบอกว่าเอยถ้าพี่อยากได้ชัวชัวพี่จ่ายเต็มเลยไหมเดี๋ยวผมจะแบบพยายามล็อกของไ้ให้เลยผมก็เลยโอนไปให้เขาเลยครับแล้วระยะเวลาผลิตของผมอ่ะมันปีหนึ่งก็เหมือนลูกค้าทั่วไปเราไม่ตานอยู่แล้วพี่เพราะว่า มันปีนึงอ่ะมันกว่าจะผลิตเสร็จเราไม่ได้เราไม่ได้ตามทุกวันนะครับจะเราส่วนมากคนสะสมเขจะไปตามแบบเห็นเออร้านนู้นของออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่อาะบางทีเขาสั่งกันต้องลืมอ่ะใช่ครับเรื่งพูดอย่างนี้สั่งกันจนลืมจริงครับต้องรอดูข่าวตามเพจว่าของมันออกหรือยังผมเห็นพี่โยเนี่ยคุยแชทกับเขานะเขาบอกพี่โยมีความลับจะมาแจ้งไ่ะเขาบอกเดี๋ยวผมแรกคิวให้นะแต่ผมขอยอดที่เหลือเลยได้ไหมแสดงว่าอันนี้คืออาจจะเป็นประมาณนี้ครับให้เราโอนเต็มใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับส่วนหนึ่งมันเป็นไปได้ไหมครับที่เขาอาจจะนําเสนอพรีออเดอร์รุ่นหายากรุ่นลิมิเต็ดในราคาที่มันยังไม่สูงมากนะคนก็เลยไปสั่งกับเขาเยอะเป็นไปได้ไหมฮะที่ผมคุยกับผู้เสียหายบางส่วนเขาส่วนมากเขาจะใช้กลยุทธ์แบบว่าถ้าจ่ายกับเขาเต็มมาเขาจะมีส่วนลดให้ครับก็เลยเป็นแรงจูงใจให้แบบคนพีก็เอ้ยไปสั่งอ่ะร้านอื่นอ่ะมันแบบมันต้องจ่ายราคาเต็มมาสั่งกับเขาอาจจะได้ ส่วนลดพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยคนเขาก็แบบเอออย,อย่างน้อยก็มีส่วนลดลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยดูจูงใจครับครับใช้เรื่องนี้นะคุณผู้ฟังนะผู้เสียหายเยอะแล้วเมื่อวานเนี้ยไม่ใช่มีแต่บุคคลทั่วไปเท่านั้นนะครับคือบุคคลในวงการหรืออาชีพอื่นนะศิลปินนักร้องก็มีมาเหมือนกันอย่างพี่คุณพิพิธพ,พลพุกกนสุดนะครับหรือว่าพิธีเจสเซเตอร์นะครับนักร้องนําวงเจสเซเตอร์ก็มาเหมือนกันก็บอกว่าเป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะพี่น้องเมื่อวานนี้ ใช่ครับพี่เออพิธีบอกว่าพิธีไปสั่งซื้อผมจําไม่ได้แล้วไม่แน่ใจเป็นโมเดลหรือว่าเป็นตัวฟิกเกอร์นะครับเซนเซียรั่ามูลค่าประมาณหมื่นสามถึงหมื่นห้านะครับพิธีเนี่ยคือจริงๆอ่ะมันมีคนไปพีออเดอร์ตัวนี้ไว้ก่อนอยู่แล้วแล้วก็มาขายไอ้ตัวใบจองใบพีเนี่ยต่อให้กับพิธีอีกทีหนึ่งแกก็ไปซื้อมาแล้วก็โอนเงินไปซื้อสิทธิ์พีออเดอร์มานะครับโอนเงินไปประมาณห้าพันกว่าบาทผมก็ถามไปคํานึงบอกพี่ สำหรับอาชีพพี่เนี่ยนะไปออกงานวันหนึ่งเนี่ยห้าพันเนี่ยได้คืนแล้วนะมันคุ้มไหมกับการที่พี่ออกมาร้องเรียนมาแจ้งความต้องเสียเวลามาสอบปากคําอีกตั้งหลายวันพิธีผู้น่าสนใจครับเมื่อวานนี้บอกว่าก็เขายังเปิดรับออเดอร์อยู่เรื่อยอยอเดอร์เก่ายังเคลียร์ไม่จบออเดอร์ใหม่ก็ยังรับเรื่อยๆแบบนี้เป็นภัยต่สอสังคมไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาอะอยากช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้เสียหายคือพูด,ดง่ายๆว่าถ้าเกิดมันมีศิลปินดารามา ช่วยให้ข่าวให้สัมภาษณ์เนี่ยตรงนี้มันก็จะทําให้อ่ามีกระแสสังคมที่เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นว่าดาราบางคนโดนเป็นล้านใช่ไหมพี่โอใช่ครับก็นนบในกลุ่มที่บอกครัมีผู้กำกับมีคุณบอยประกณ์มีคุณเตอเ๋อฉันทวิตแล้วก็มีคุณซันนี่กลุ่มนั้นสี่ประมาณรวมมันก็สี่ล้านนะครับแต่คุณคุณบอยเขาเขา,เขาแจ้งแจ้งมาบอกว่าเขายังรวบรวมไม่เสร็จอะครับตัวเลขเขาก็เลยยังไม่นิ่งพอดีเขาก็ เขาบอกเขาก็สั่งทิง้งไว้เยอะเหมือนกันแต่ตัวเลขจําไม่ได้แต่เขาบอกก็เยอะอยู่เหมือนกันครับก็คือพี่บอยก็อยู่ในกลุ่มผู้เสียหายคุยกันอยู่ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับพี่บอยเข้ามาเมื่อสองวันที่แล้วอพอเห็นว่ามันมีกลุ่มนี้ก็มาทั้งพี่บอยเข้ามาผููพี่ผู้กํากับก็เข้ามาครับส่วนพี่พีก็เพิ่งเข้ามาสามที่วันที่แล้วพอเขารู้กลุ่มก็เข้ามาช่วยกันตามกันหมดเลยครับแต่ว่าคนอื่นติดภารกิจพวกขายละครพวกงานก็เลยวางพิธี คนเดียวมาช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ครับเพราะว่าเรื่องนี้นะคุณผู้ฟังนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคือวงการนักสะสมอ่ะของแบบนี้มันเป็นของหายากที่อาจจะต้องแบบซื้อกันในลักษณะแบบนี้แบบพีออเดอร์เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าคือบางคนอ่ะเขามีร้านประจําอยู่แล้วนะแต่ว่ากระเพจเนี่ยบางทีมันมีราคาที่มันยังไม่สูงอ่ะเขาก็เลยสั่งดูนะครับแล้วก็อ่าพอมันมีรีวิวแล้วมันอยู่มาหลายปีมันก็ดูน่าเชื่อถืออ่ะนะครับดาราบางคนเนี่ยสั่งกันเป็นร้านๆ้านอ่ะ ฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดความเสียหายขึ้นโอ้โหพอรวมๆดูผู้เสียหายไม่น้อยเลยอ่ะนะครับแล้วมูลค่าก็หลักสิบล้านยี่สิบล้านตรงนี้เห็นว่าผู้เสียหายบางส่วนแจ้งความที่ท้องที่ไว้ใช่ไหมครับพี่โยใช่ครับยองผมก็แจ้งความท้องที่ไปก่อนหน้าแหละครับแต่ว่าก็เมื่อวานก็ไปรวมตัวที่คองปากเพื่อให้ให,ให้ให้ช่วยช่วยหน่อยเพราะว่าตอนนี้คือคนที่โกงไปเขาแบบไม่ไม,ไม่ไม่กระตือรือร้นเ,นเลยเพราะก่อนหน้านั้นนะครับเหมือนเขาปิดเฟซบุ๊กปิด เฟเพจร้านไปเลยนะครับแต่พอรู้ข่าวปุ๊บเนี่ยเหมือนเขาเขากลับกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยไล่ลบข้อความเกี่ยวกับที่เขารับพี่ออเดอร์ไปเกือบหมดเลยครับเจตนาดูแล้วส่อไม่ดีครับเห็นว่าตอนนี้ก็ยังรับออเดอร์ใ,ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเพิ่งหยุดไปเมื่อตอนตอนเดอตอนช่วงโมกราครับเพราะว่าตอนมีปัญหาที่ผมคุยกับในกลุ่มผู้เสียหายครับตอนที่เขาเริ่มไม่คืนตังหรือว่าไม่ส่งของอ่ะ คนที่โดนเยอะๆเขาเข้าไปแคปดูก็ยังมาเปิดทีออเดอร์อยู่เลยครับรีออเดอร์ตัวใหม่ๆเพื่อเหมือนว่ายังหลอกลูกค้าหน้าใหม่เอาเงินไปอย่างเงี้ยครับ,รบก็ยังมีคนแบบโดนอยู่อะไรเงี้ยถ้าคือเอาง่ายๆ <c oughs> ถ้าคนไม่ได้อยู่ในแบบในกลุ่มลับ facebook ที่มันเป็นกลุ่มปิดข,ของโมเดลถ้าเขาไม่เห็นแล้วมาเห็นก็นหน้าเพจแล้วโดนไปสั่งพีเงี้ยมันก็แบบเขาว่าโดนหลอกไปได้เลยครับครับ <c oughs> อันนี้คือจากที่ผมดูข้อมูลนะครับคุณผู้ฟังครับไม่รู้ว่า ทำคนเดียวหรือเปล่าหรือทำกันเป็นกลุ่มแล้วถ้าเป็นกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มในครอบครัววงศาคณาญาติกันเองหรือว่ามีคนอื่นคนนอกมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าจากบัญชีที่รับเงินเนี่ยส่วนใหญ่นี่คือนามสกุลเดียวกันหมดเลยอย่างเช่นเอาเป็นชื่อแล้วกันนะครับผมไม่พูดนามสกุลนะชื่อบัญชีที่รับโอนเนี่ยนะครับก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายมณีบ้างทรงพลบ้างทรงวุฒบ้างอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับพี่เขาใช้บัญชีวนประมาณสามสี่คนอยู่อย่างเงี้ยครับอืมพอทราบไหมครับว่าสามสี่คนนี้เกี่ยวข้องเป็นอะไรกันครับพี่โย ตอนแรกไม่ทราบผมถามในกรุ๊ปเขาบอกว่ามีเป็นตัวเขาหนึ่งแล้วก็เป็นภรรยานหนึ่งแล้วก็พ่อกับแม่ครับพ่อ,อกับแม่เขาเลยใชไ่ได้ได้เมื่อวานนี้ไปที่กองปราบไปสอบสวนกลางคืออยากให้เขารวมสำนวนจากทุกพื้นที่มาทําที่เดียวยนี้เหละครับหรืยว่าอย่างไงใช่ครับเมื่อวานก็อยากให้เขาช่วยรวมสำนวนทุกที่เพราะว่ามันมีคนที่อยู่กันอย่างวัดไม่สามารถมาได้ตอนนี้ก็ไล่ ไล่ประกาศว่าช่วยไปแจ้งความกันเพราะว่าเมื่อวานเหมือนก้องปากเขาก็เริ่มรับเรื่องไปแล้วครับบอกแล้วเขาก็ให้ไปกระจายแจ้งความตามท้องที่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะดึงสำนวนจากท้องที่ทุกที่ครับเข้ารวมมาเป็นเคสเดียวกันให้เพราะว่าเขาดูแล้วว่ามูลค่าความเสียหายมันเยอะเยอะมากครับครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็มีการรับเรื่องไปนะครับโดย กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือตํารวจปคบนั่นเองครับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นหนึ่งในกองบังคับการในสังกัดของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับก็อาจจะมีการโคกันกับกองปราบด้วยอะไรต่างๆนะครับอานาจการดำเนินคดีเขาทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันว่าคดีนี้จะมีความคืบหน้านะครับหรือมีความชัดเจนในการที่จะจับกลุ่มหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคดีนี้ครับคุณผู้ฟังครับน้องอ้อมอุสาเอี่ยมสุวรรณครับเป็นผู้รับผิดชอบ เดี๋ยวมีการติดตามแล้วก็ประสานทนายรณรงค์ประสานพี่โยประสานพี่ศิลปินดาราบางส่วนนะครับที่สะดวกในวันนั้นเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันในเชิงลึกนะได้ครับพี่โ <Okay S 2> อเคครับผมอยากฝากเตือนนิดนึงได้ไหมครับเชิญเลยครับผมร้านที่ผมโดนร้านที่ผมโดนเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นร้านเดียวนะครับว่าในกลุ่มอะ่ะเขาก็ยังมีผู้เสียหายอีกจํานวนมากแล้วก็เป็นร้านอื่นอีกจํานวนมากใครที่โดนทํานองนี้ก็ ไม่อยากไปอยู่เฉยครับออกมาแจ้งความออกมาช่วยกันครับเพราะว่าที่ผมรู้ว่าบางร้านก็ยอดเยอะกว่าร้านผมนี่นะครับอืมเขาบอกหลายสิบร้านเลยครับก็เลยอยากจะออกมาช่วยกันแจ้งความช่วยกันอะไรเลยครับเพ่ปล่อยให้เขาลอยนวลได้ครับถ้าเกิดว่าสังเกตว่าสั่งแล้วมีพฤติกรรมประมาณนี้ก็แจ้งมาที่ไทยพีบีอก็ได้หรือว่าจะแจ้งไปที่ เพจของพี่ทนายรณรงค์ก็ได้นะครับจะได้รวบรวมสํานวนไปเป็นเรื่องเดียวกันนะคุณผู้ฟังขอบคุณพี่โยนะครับวันนี้มาพูดคุยกันเดี๋ยวอัปเดตความคืบหน้านะครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับช่วงถัดไปครับสาระความรู้ช่วงคิดก่อนเชื่อกับดรแก้วกังสดานอัมภัยนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาทิพย์ภัยพงศ์ครับวันนี้มาในชื่อตอนสีย้อมผ้าที่อาจมีสารก่อมะเร็งตอนที่สอง คิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดรแก้วกังสดานนพายนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพไพพงค์ค่ะวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องเสื้อผ้ากันต่อนะคะเรื่องของสีย้อมผ้าค่ะซึ่งเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะทุกคนต้องสวมใส่เสื้อผ้าแล้วการผลิตเสื้อผ้าในปัจจุบันเนี่ยก็มักจะใช้สีย้อมผ้าซึ่งเป็นเคมี Me. ครั้งก่อนเราพูดคุยถึงกลุ่มสารเคมีที่ใช้ในสีย้อมผ้านะคะนั่นก็คืออะโรมาติก m อมีนแล้วก็เอโซไดอาจารย์แก้วได้ยกตัวอย่างงานวิจัยไปแล้วนะคะว่าถ้ามีการตกค้างนะคะหรือว่าซื้อเสื้อผ้าใหม่มามีการใช้กลุ่มสารเคมีเหล่านี้ในสีย้อมผ้าเหล่านั้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้ มันปล่อยสารเคมีตัวที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับสุขภาพของมนุษย์ได้ซึ่งยิ่งถ้าไปเจอกับเหงื่อของมนุษย์นะคะมันก็อาจจะเจือปนออกมากลายเป็นสารก่อมะเร็งได้ซึ่งอันนี้หลายคนฟังแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจเรามีวิธีการเลี่ยงซึ่งอาจารย์แก้วก็แนะนําว่าถ้าซื้อเสื้อผ้าใหม่มาแล้วเนี่ยจะต้องซักก่อนที่จะสวมใส่เสมอเพื่อลดหรือว่าเจือจางกลุ่มสารเคมีที่ใช้ในสีย้อมผ้า บางคนอาจจะเจอแบบนี้ก็ได้ก็คือว่าใส่เสื้อผ้าแล้วเนี่ยเกิดอาการผื่นแดงคันหรือผิวหนังอักเสบก็อาจจะมีความเป็นไปได้ค่ะว่าอาการผื่นแดงคันแล้วก็เจ็บปวดตามผิวหนังเป็นผิวหนังอักเสบเนี่ยอาจเกิดมาจากภูมิแพ้ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเมื่อผิวหนังสัมผัสสารเกาะภูมิแพ้ต้นเหตุของการเกิดการอักเสบของผิวหนังก็อาจจะมาจากการใส่เสื้อผ้าใหม่ก็เป็นได้ เรื่องนี้มีรายละเอียดหรือมีงานวิจัยอะไรเป็นอย่างไรนะคะเรามาถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ระมัดระวังเรื่องของสีย้อมผ้ากันค่ะอาจารย์ครับคือความจริงเนี่ยถ้าเราสามารถใส่เสื้อผ้าที่ไม่ย้อมสีได้เนี่ยเราก็จะลดความเสี่ยงไปได้ที่ดีคือคนที่เขาประเภทที่รักธรรมชาติมากๆเนี่ยเขาจะใช้เสื้อผ้าที่เป็นใยธรรมชาติและไม่ย้อม ือถ้าย้อมเนี่ยก็อาจจะใช้สีธรรมชาติซึ่งถ้าจะเป็นสีธรรมชาติเนี่ยมักจะหลุดง่ายไม่ค่อยเกาะหรอกอันนี้นก็เป็นเรื่องที่ว่าถึงจุดหนึ่งเราอาจจะต้องทําอย่างนั้นถ้ามันเกิดมีปัญหามากๆอย่างคนที่เล่นกีฬาเนี่ยถ้าซื้อเสื้อผมเคยเห็นอย่างเวลาผมไปไปเล่นแบดมินตันเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยมีเสื้อเกิดข,ดขาดขึ้นมาหรือถุงเท้าเกิดขาดขึ้นมาเนี่ยเขาไปซื้อที่ตรงร้านขายของที่อยู่ในสนาม เขาก็ต้องใส่ใช่ไหมนั่นแหละผมก็มองเตือนเขนานะว่าถ้ามันเกิดอาการผื่นคันนะให้รีบให้รีบล้างน้ํานะเพราะว่าเสื้อผ้าพวกเนี้ยแน่ๆเลยต้องมียากันมแมลงมีสารกันมแมลงเวลาเราไปเดินตามตลาดเสื้อผ้าหรือผ้าที่เขาขายเป็นพับอะเ mm. ช่นพารัดเนี่ย mm. เดินเข้าไปในส่วนที่ขายผ้าเนี่ยจะเกิดอาการคันจมูกแสบจมูกเพราะว่านั่นอะมียาฆ่า,มาแมลงเต็ไมไปหมดเลยใน <No. S 2> เสื้อผ้า,าค่ะนที่ขายได้เขาชินแต่เราไม่ชินเนี่ยเราไวกว่า ผมกังวลนะว่าเขานะมีปัญหากันมีสุขภาพที่ไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เราไม่เคยมีการไปศึกษาในนั้นนะฮะ,ะในกรณีของเสื้อผ้าที่ทําแล้วเนี่ยแล้วก็มีอาจจะมีสีซึ่งเขาย้อมมาใหม่ๆคือเวลาเขาทําเสื้อผ้าและย้อมสีมาดีๆเนี่ยนะฮะเขาจะรีดเลยก่อนที่จะรีใช่ฮะเพราะไม่งั้นมัน,ม,นมันจะลําบากมากมันจะไม่สวยอย่างที่ควรจะเป็นค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสตกโฮโคมในสวีเดน เขาตีพิมพ์งานวิจัยในวรารสาร Analytical and Bioanalytical Chemistry ปี2014บทความเป็นเรื่องควิโนาโลีนในสิ่งทอเสื้อผ้าแหล่งที่มนุษย์สัมผัสและมลพิษทางน้ำควิโนโลีนคืออะไรคะอาจารย์ควิโนาโลีนเนี่ยเป็นสารเคมีซึ่งเอามาใช้ทำเป็นสีย้อมผ้า EPA หรือหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาเนี่ย จัดสารคนโนลีนกับพวกอนุพันธ์ต่างๆเนี่ยเป็น possible human carcinogen คือมีโอกาสกก่อมะเร็งในมนุษย์คือมีบทความมาเงตีพิมพ์ในวรารสาร Cancer Letters ปี1984คือนานมาแล้วซึ่งตัวบทความเนี่ยพูดถึงการที่มีการกระตุ้นให้คนโนลีนเนี่ยแสดงฤทธิ์การก่อให้เกิดเนื้องอกที่ผิวหนังของหนูไม้หนูตัวเล็กเนี่ยนะฮะหนูสิบจักเนี่ย ซึ่งอันนี้มันเป็นการบอกเลยว่าสารควิโดลีนหรือสารที่เป็นอนุพันธ์เนี่ยมันก่อให้เกิดเนื้องอกซึ่งถ้าอยู่ที่ผิวหนังเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะก่อมะเร็งได้ค,คือควิโดลีนเขาไม่ได้ามาใช้ทำเป็นสีย้อมผ้าแต่เขาเอาไปผสมอย่างอื่นให้มันเกิดสารใหม่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่มีปัญหางานวิจัยของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสตอกโฮมในสวีเดนเนี่ยเขาทดสอบเสื้อผ้าสารเปตัวอย่างซื้อมาจากร้านค้าปรี มันมีความหลากหลายทั้งด้านสีวัสดุยี่ห้อราคาผลิตมาจาก17ประเทศนะบางคาเทศฟิลิปปินส์จอร์เจียยังดีไม่มีประเทศไทยแต่ถ้ามีประเทศไทยเข้าไปนะผมว่าคงเจอหมดแล้วนะฮะเพราะว่าเราเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าที่สําคัญของโลกนะ<ฆ>แต่ตหลังเนี่ยเนื่องจากค่าแรงเราแพงเสื้อผ้าบ้านเราเนี่ยเลยกลายไปผลิตที่ประเทศข้างเคียงเราและส่งเข้ามาในบ้านเราก่อนแล้วถึงจะออกไปค่ะ<ฆ>เขาก็พบว่าเสื้อผ้าพวกนี้มีสารกลุ่มพีนอลีนเนี่ยกับอนุพันธ์ของมันเนี่ย หลุดออกมา29ตัวอย่างจาก31ตัวอย่างแล้วถ้าเป็นเสื้อผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยซึ่งโพลีเอสเตอร์ก็นึกออกใช่ไหมครว่าผ้าที่มันนิ่มๆลื่นๆไม่เกาะน้ําเลยเนี่ยนะซึ่งเราใช้เล่นกีฬามากเนื่องจากว่าพอไม่เกาะเงื่อเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกหนักก็เล่นกีฬาได้ดีกว่าตอนนี้ดิฉันชอบมากเลยนะผ้าที่ใส่ออกกําลังกายหลังๆมานี่ก็ซื้อเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์หมดเลยนะคะาจาย์ เราผมก็เป็นหมดเลยฮะเพราะนั้นมันจะมีสารพวกควินโดลีนที่สูงะนะฮะส่วนใหญ่จะมีแผ่นปนเปืเป้อนแล้วมันก็จะปนออกมาได้เรื่อยๆบางทีก็หลุดออกมาได้เพราะฉะนั้นที่สาคัญคืออันที่หนึ่งซักก่อนอันที่สองพอเปียกเหงื่อปั๊บรีบเปลี่ยนต้องมีเสื้อสํารองยาใส่ไปตลอดเวลาเพราะไม่งั้นเนี่ยเหงือ่อเราเนี่ยบางทีมันก็ช้าเอาสารควินโดลีนเนี่ยออกมาได้นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่ามีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่เขาตีพิมพ์ที่อเมริกาไปเป็นของ national toxicology program เป็นบทความที่เขาใช้ตีพิมพ์เขาเอาสารไนโตรแอนนเนียมาวิเคราะห์ว่ามีปัญหาไหมไนโตรแอนิลีนเป็นสารตั้งต้นที่ใช้ผลิตสีสังเคราะห์ที่เป็นสีย้อมผ้าพวกอโซอดนี่แหละนะฮะซึ่งในตัวแอนิลรีนที่ปนเปื้อนในเสื้อผ้าได้ก่อให้เกิดมะเร็งได้มีอะไรที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือว่ามันมักจะก่อให้เกิดมะเร็งในสัตว์ตัวผู้มากกว่าตัวเมียอันนี้แสดงให้เห็นถึงผลของฮอร์โมนในการที่ว่าคือฮอร์โมนผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนกัน ต่างกันที่ระดับดังนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยสารเคมีบางอย่างที่จะก่อให้เกิดปัญหาเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กับฮอร์โมนบางทีก็เกิดมากในผู้หญิงบางทีก็เกิดบ้างในผู้ชายอางเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเราต้องระวังค่ะซึ่งงานวิจัยที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาทั้งสองงานวิจัยเนี่ยนะคะแสดงให้เห็นว่าแม้ในห้องทดลองที่ใช้หนู ในการทดลองทั้งสารควินลีลนแล้วก็ไนโตรอะนิลีนถ้าเกิดว่ามันหลุดรอดออกมากับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่มันก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียก็คือว่าเป็นสารก่อมะเร็งที่ผิวหนังได้อาจารย์คะแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยการซักผ้าก่อนที่จะนำมาใส่โดยเฉพาะเสื้อผ้าที่ซื้อมาใหม่เนี่ยมันจะช่วยลดโอกาสของการที่จะได้รับสารเคมีกลุ่มสีย้อมผ้าได้มากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์ คือซักผ้าเนี่ยมันลดไปได้ระดับหนึ่งแต่เวลาเราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยบางครั้งสีที่เขาใช้ย้อมเนี่ยมันสลายตัวได้เหมือนกันนะสังเกตอะไรอยากไหมว่าเสื้อโพลีเอสเตอร์เนี่ยนะฮะใช้ไปนานๆเนี่ยความจริงมันดูสภาพก็ดังดีอยู่นะแต่มันจะมีกลิ่นเปลี่ยนไปไม่ใช่กลิ่นเหงื่อเราค้างอยู่นะเป็นกลิ่นผ้าที่เปลี่ยนไปนั่นแสดงว่าเริ่มมีความเสื่อมของเนื้อผ้าแล้ะซึ่งอันนี้เป็นผมผมยังไม่แน่ใจแต่เพราะยังไม่เคยมีไงานไว้ใจพูดถึงเรื่องนี้ว่า มันมีการปล่อยสีหรือปล่อยอะไรออกมาไหมแต่ให้ระวัง้นเสื้อผ้าที่ใช้ใส่เล่นกีฬาโดยเฉพาะเนี้ยนะมันมีอายุนะไม่ใช่ว่าสภาพยังดีอยู่คือถ้าใส่แล้วไม่มีเหงื่อไม่เป็นไรหรอกคือมันเหงื่อเราเนี่ยเป็นตัวที่มักจะไปชะล้างอะไรหลายๆอย่างออกมาจากเสื้อผ้าถ้าใส่แบบไม่มีเหงื่อก็ไม่เป็นไรก็ก็ไปได้แต่ว่าถ้าใส่แล้วมีเหงื่อเยอะๆเนี้ยควรจะเปลี่ยนหรือว่ารีบเปลี่ยนทันทีที่มีมีปัญหาแฉะเนเหงื่อแฉะเนี่ยนะ แล้วก็ถ้ามันถึงจุดหนึ่งก็คงต้องปลดไปเป็นผ้า,าคีริวไปเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจารย์คะกลุ่มสารเคมีที่เราพูดกันวันนี้ก็คือควินโนลีนและไนโตรอะนิลีนเนี่ยคะ่ะส่วนมากเขาใช้ย้อมผ้าหรือว่าใช้ในอุตสาหการรมผ้าประเภทโพลีเอสเตอร์อย่างเดียวหรือว่าผ้าชนิดอื่นเขาก็ใช้ด้วยคะ่ะอาจารย์อย่างเช่นผ้าฝ้ายอย่างเงี้ยบางทีตอนนี้เราเห็นโฆษณาว่าเสื้อยืดทํามาจากผ้าฝ้ายแบบนี้คะ่ะจริงๆเนี่ยสารสองอย่างที่เราพูดถึงเนี่ย เขาเอาไปผลิตเป็นสีย้อมผ้าแล้วอาจจะมีปนเปื้อนหลงเหลือหรือสีย้อมผ้านั้นเสียสภาพคือปล่อยสารเคมีตัวที่เป็นสารตั้งต้นออกมาใหม่คือม,ม,มันมีมันมีเวลาการเปลี่ยนแปลงได้เสื้อผ้ามันมีสีหมดนี่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อผ้าแบบไหนอ๋อเหรอ <นะ S 1> ทั้งโพลีเอสเตอร์หรือผ้าฝ้ายทุกวันนี้ก็คือเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกลุ่มสารเคมีจากสีย้อมผ้าได้เลยใช่ไหมอาจารย์อันนี้ยากมากเพราะว่ามันสีสีบางแห่งเนี่ยเขาอาจจะใช้สีบอกเป็นสี สีออแกนิกสีอินทรีย์เนี่ยนะก็คือสีธรรมชาตินี่ก็ก็ดีไปยากแต่เสื้อผ้าพวกนี้จะแพงแล้วก็ถ้าเป็นสีที่เป็นสีสังเคราะห์พวกเนี้ยก็ถูกลงมาหน่อยแต่ว่าก็จะมีแล้วแต่ว่าเวลาผลิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยการผลิตให้บริสุทธิ์เนี่ยมันแพงมันยากคถ้าเป็นเสื้อผ้าที่ราคาถูกหน่อยก็อาจจะใช้สีที่ไม่แพงสีเดียวกันนี่แหละแต่ถ้าไม่แพงก็หมายความว่าอาจจะมีการปนเปื้อนของเจ้าสารที่เป็นสารเริ่มต้นได้แต่ถ้าเป็นสีแบบแพงๆเนี่ย มันก็จะมีการเอาสารปนเปื้อนออกไปเกือบหมดหรือหมดเลยความจริงเนี่ยสารที่เราพูดถึงเนี่ยนะเขาเอาไปผลิตเป็นยาด้วยนะเหรอยาอะไรคะอาจารย์มากมายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นยาเนี่ยเหมือนกันยาที่รักษาโรคเดียวกัน,นบําบัดโรคเดียวกันเนี่ยนะผลิตจากประเทศหนึ่งการปนเปื้อนของสารตั้งต้นอาจจะเป็นศูนย์เลยเพราะเขาทําดีมากแต่บางประเทศซึ่งเราก็รู้รู้กันอยู่ว่าประเทศไหนผลิตยาราคาถูก พวกนี้อาจจะมีปัญหาที่เราเคยมีปัญหาเคยมีขา่าวแล้วเราเคยพูดไปก็คือเรื่องพวกยาความดันมีสารก่อมะเร็งพวกในตัวโซ่ปนเปือปอป้อนมาเนี่ยมันใหญ่มาจากประเทศที่ผลิตยาคุณภาพต่ำหรออ,อย่างกลุ่มสารเคมีควิโนโลีนไนโตรอะนิลีนเนี่ยเขาไปใช้ในขั้นตอนไหนของการผลิตยาอาจารย์มันเป็นสารต,ตั้งต้นในช่วงไหนอาจารย์ยายาที่เราใช้เนี่ยเป็นสารเคมีค่ะเขาใช้เป็นสารตั้ง,ต,งต้นทําปริยากับ สารตัวอื่นทําไปทํามามันก็ออกมาเป็นยาตัวนี้ยาตัวนั้นแล้วแต่การควบคุมแล้วแต่การใช้สารตัวอื่นมาผสมกับไอสารพวกเนี้ยแล้วมันปลอดภัยเหรอคะอาจารย์ปลอดภัยฮะถ้าทําดีถ้ามีระบบที่ดีผมอย่างผมกินยาความดันอยู่เนี้ยนะถ้าเป็นยาที่ผลิตประเทศหนึ่งซึ่งในบ้านเราเอามาขายแล้วล่ะสมมติเม็ดละแปดบาทเนี่ยกับอีกยาเหมือนกันเลยแต่มาจากบริษัทจากอเมริกาเนี่ยเม็ดละสามทีบหกบาทต่างกันเยอะใช่การออกฤทธิ์กต่างกัน ความปลอดภัยก็ต่างกันรอทำไมอ่ะคือใช้สารตั้งต้นในการผลิตยาต่างกันเหรอคะอาจารย์อต้นก้นเหมือนกันแต่กระบวนการผลิตต่างกันสารเคมีที่เอามาใช้เนี่ยอาจจะมีความบริสุทธิ์มากกว่ากันพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าถ้าเราจะรักความปลอดภัยเนี่ยมันต้องใช้เงินมากกว่าไม่ปลอดภัยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นยาอาจารย์คะโดยสรุปแล้วทุกวันนี้คือถ้าเราใส่เสื้อผ้าโดยเสื้อผ้านั้นย้อม สีเคมีเราก็หลีกเลี่ยงสารที่เขาใช้ย้อมผ้าไม่ได้เลยเพียงแต่ลดความเสี่ยงหรือลดสารเหล่านั้นได้ด้วยการซักก่อนนำมาใส่แล้วระยะหนึ่งมันก็จะย่อยสลายไปหรือว่าเสื้อผ้านั้นก็คือเลิกใส่ไป ใช่ไหมคะแต่ว่าต่อไปนี้ถ้าสมมติว่าใครเห็นความสำคัญจะไปเลือกซื้อเสื้อผ้ามาใส่ที่เขาจะระบุว่าเป็นผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซนผ้าสีธรรมชาติอะไรแบบนี้จะสามารถวางใจได้ไหมว่ามันไม่มีสีย้อมผ้าที่เป็นเคมีอะคะอาจารย์ผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซนเนี่ยมันนี่ก็ย้อมสีเคมีนะทั้งนั้นอนะประเด็นคืออย่างงี้ผ้าฝ้ายเนี่ยเขามีเกรดเส้นใหญ่เส้นเล็กถ้าเป็นเส้นเล็กจะแพงใช่ไหมฮะเพราะมันใส่นุ่มสบายเส้นใหญ่เนี่ยก็จะถูกหน่อยแล้วก็หยาบ เราใส่ก็เราจะรู้สึกอะแต่เส้นเล็กที่ว่าแพงเนี่ยส่วนใหญ่เขาอาจจะมีการใช้สารเคมีตัวอื่นเข้าไปปรุงแต่งด้วยค่ะและซึ่งทําให้เพื่อเพื่อให้เกิดความสบายความนุม่มแล้วก็ดีทุกอยาก่างแต่ว่าไอสารที่เข้าไปใช้เนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเรื่องของเสื้อผ้านเนี่ยคนผลิตไม่ต้องระบุในฉลากว่าใช้อะไรบ้างอ๋อก็เลยทําให้คนซื้อก็ไม่รู้เลยว่าต่อให้เขาจะระบุว่าผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นตไม่ใช้สี เคมีสังเคราะห์ cross, อะไรก็ตามแต่ว่าเขาก็ต้องมีการใช้สารอื่นไปทดแทนซึ่งผู้ซื้อก็ไม่ทราบใช่ไหมถ้าเขาไม่อธิบายใช่ไหมอาจารย์คำว่าฝ้ายร้อยปอร์เซ็นก็คือ,คอทําจากฝ้ายแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ใช้สีไม่ใช้สารเคมี Me อื่นอืมค่ะเสื้อผ้าเนี่ยคือผมเป็นคนที่ใส่ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะผมใช้เสื้อผ้านาน,านมากเป็นสิบปียังมีเลยบางตัวนะนะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าต้องคอยซักมันให้ดีแล้วคอยสังเกตว่าอยู่ไหวไหมเสื้อกีฬาที่ผมใช้เนี่ยห้าปีหกปียังดีอยู่เราก็ทิ้งไม่ลงก็ม,มัน เพราะฉะนั้นเสื้อผ้าตัวหนึ่งควรจะใส่ได้ประมาณกี่ปีอาจารย์คือดูแลว,ว่าอย่าเปลี่ยนสภาพโดยเฉพาะกลิ่นกลิ่นหมายความว่าพอซักสะอาดแล้วเนี่ยไม่มีกลิ่นอย่างอื่นที่เปลี่ยนไปผมเคยมีเสื้อผ้าอย่างเป็นโพลีเอสเตอร์นี่แหละแต่มันมีกลิ่นที่เปลี่ยนไปผมสังเกตว่ามันคงมีปัญหาแล้วล่ะต้องเลิกใช้ค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อ ครับคุณผู้ฟังครับก็วันนี้นะครับหลากหลายเรื่องราวนะครับผมก็จะเป็นทั้งในส่วนของสิมันคงรีบยื่นนะครับอันนี้ย้ํากันอยากให้ไปยื่นนะครับรักษาสิทธิ์ตัวเองไว้นะครับบางคนบอกว่าจะได้หรือเปล่าจะได้เมื่อไหร่อันนั้นไม่รู้แหละครับยื่นไว้ก่อนนะครับเผื่อได้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเวลานั้นไม่ได้ยื่นแล้วจะบอกว่าเสียสิทธินะทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระความรู้ที่เรามาฝากกันนะครับมีเรื่องไหนอยากสื่อสารกับเราคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS Google Podcast Android Podbean SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast